สวัสดีครับพบผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์จะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับขณะนี้เวลา 18:00 นนะครับก็ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครูเอกจะไลฟ์สดเวลานี้ทุกวันนะครับถ้าเป็นเสาร์ที่จะเป็นเวลา 10:00 นนะทางชั้นเรียนนะครับแจ้งให้ลูกศิษย์ทุกท่านทราบนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาน่าจะคงที่แล้วผมก็กะเวลาที่ผมได้ลงตัวแล้วก็คือช่วง 18:00 นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นช่วง 10:00 นเช้านับสายๆหลังจากทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูในชั้นเรียนว่ามีใครมาหรือยังอ่ะวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่มันจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงคือมีหลายคนนะครับสอบถามมาทางหลังไมค์ว่ากลุ่มเลขเนี้ยถือว่าเป็นมังกรไหมนะมังกรมันเป็นอะไรที่ตอนนี้ในวงการเบอร์นะผมมองว่าเป็นคำที่เรียกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วขึ้นหิ้งไปจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเข้ารีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงประวัติกลุ่มเนี้ยในตลาดนะครับในตลาดที่ทำให้มันโด่งดังเนี่ยมันดังมาจากอะไรแล้วก็ให้แยกแยะลักษณะของมังกรอะไรพวกเนี้ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมจะเกริ่นๆให้ฟังคือจะเล่าที่มาที่ไปก่อนเพราะผมมองว่าหลายคนยังไม่เข้าใจจริงๆว่าที่มันมาอย่างไงและมังกรคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะกลุ่มนี้คือ4789นะครับ4789นะก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันใช่มังกรไหมเอาจริงๆนะในความรู้สึกตัวผมที่ผมเจอการใช้คำจำกัดความหรือว่าใช้ฉายามังกรเนี่ยครั้งแรกนะเลขมังกรเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าผู้นำเทรนด์หรือคนที่ค่อนข้างจะดังโด่งดังในวงการเบอร์โทรศัพท์นะครับตอนนั้นอ่ะเขาก็เอ่ยขึ้นมาพูดถึงมังกรโดยที่จำกัดความนะผมบอกได้เลยว่าจำกัดความนะว่ามังกรที่เป็นมังกรแท้ๆเนี่ยคือเลขที่ขึ้นต้นด้วย098789ลองจดกันดูนะ098789เพราะอะไรเพราะผมมองว่าคนที่คิดครั้งแรกนะอันนี้ส่วนตัวผมวิเคราะห์นะเขาอาจจะไม่ได้มองแบบผมแต่ที่ผมวิเคราะห์นะผมมองว่า1ทำไมต้องเป็น098789เท่านั้นถึงจะเรียกว่ามังกรแท้เพราะว่า1มันสวยครับ2มังกรเขาเอามาจากไอ้789นี่แหละ789แล้วทำไงมังกรตัวนั้นมันถึงจะสวยมันก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรมีการเลขนี้มันเป็นเลขคล้ายๆเลขกระจกไม่ใช่คล้ายเป็นเลยเลขกระจก0คือในยุคของมือถืออ่ะมันจะมียุคที่แบบว่าเลขสลับ xy xy ใช่ไหมเลขตองxx y y y แล้วก็เลข4เนี่ยเลข4ก็ xx 4ตัว y y 4ตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีความคือเรียกว่าเบอร์สวยนะเบอร์สวยเมื่อก่อนจะมีไอ้คำว่าเบอร์มงคลเบอร์อะไรพวกเนี้ยนะตลาดเบอร์อะไรเงี้ยและไอเนี้ยไอเลขกระจกเนี่ยก็คือเลขที่มันมีลักษณะถอยหน้าถอยหลังโดยมีตัวกลางเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งไอเบอร์มังกรเนี่ยก็จะมี7อยู่ตรงกลางใน5ตัวเนี่ยจะมี7อยู่ตรงกลางก็คือ9 8แล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9นึกออกไหมโดย7เป็นหลักแล้วก็คำว่าเบอร์กระจกก็คือเบอร์ที่มันแผ่ไปด้านข้างเป็นเลขเดียวกันคือ7ตรงกลางตัวถัดมาก็เป็น8ในตัวถัดมาก็เป็น9มันจะมีความสวยงามอยู่ในนั้นด้วยผมมองว่าเขาน่าจะมองเรื่องของทั้งสวยด้วยทั้งเป็นมีความหมายเกี่ยวกับการบริหารอะไรด้วยเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันถึงเป็นมังกรแท้แล้วก็มันก็มีการตีเรียกว่าอะไรการตีตลาดเรียกผมเรียกว่าการตีตลาดเลยผมมองเป็นการพาณิชย์เลยนะครับเป็นการตีตลาดว่าต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่ามังกรในยุคแรกเนี่ยในตอนในช่วงแรกเลยนะจนกระทั่งไอ้098789เนี่ยมันหายากคือแล้วไอ้เดี๋ยวผมขอเสริมนึงถ้าเป็นมังกรแท้ๆเนี่ย098789ต้องลงท้ายตามด้วย4ตัวหลังที่เป็นเลขในแนวที่อยู่ในกระแสของที่ว่าเบอร์มงคลเท่านั้น
คือเบอร์มงคลก็จะมีกระแสหนึ่งที่เป็นเลขที่มันแบบเชิงที่เขาจำกัดความขึ้นมาว่าเลขเนี้ยถึงจะมงคลนะเลขคู่เนี้ยถึงจะมงคลแล้วมังกรเนี่ยต้องตามทายด้วยเลขที่มันเป็นอยู่ในกระแสเท่านั้นจะเป็นแบบสมมติว่าเมื่อเอาผมเลขนอกกระแสเช่นเลข0อย่างเงี้ยเลข0หรือ09 03อะไรเงี้ยหรือว่า13 17อะไร118ที่เขามองว่ามันไม่เป็นมงคลในยุคแรกๆนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นถึงจะเป็น0 9 8 7 9จริงแต่ข้างหลังมันไม่ใช่เลขพวกเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเป็นมังกรอาจจะเรียกว่ามังกรหางขาดอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะหางมันไม่ใช่เพราะตอนท้ายมันไม่ใช่เลขที่อยู่ในกระแสเบอร์อะไรเงี้ยถ้ามังกรหางไม่ขาดต้องเป็นมังกรแท้หัวมังกรแท้ก็ต้อง0 9 8 7 9ตามด้วยเลขยอดฮิตอะไรเงี้ยแล้วเลขที่มันแพงที่สุดอันนี้ผมก็เคยเห็นนะเคยเห็นคนแพงที่สุดตอนนี้ก็ในผมไม่รู้ว่าตอนนี้ในนั้นยังมีอยู่ไง0 9 8 7 8 9แล้วตามด้วย2 4 6 5หรือ4 2 6 5 2เบอร์เนี้ยน่าจะมีคนขายอยู่นะนะครับมันจะมีคนขายจำได้ว่าที่เห็นครั้งล่าสุดน่าจะ15ล้านหรือยังไงเนี่ยก็คือมันแท้แล้วแถมมันเป็นเลขที่กลุ่มที่แบบว่าดังโด่งดังมาก4265 2465อะไรเงี้ยคือมันเป็นกลุ่มที่เราสร้างกระแสกันขึ้นมาอันนี้คือแพงมากแล้วต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอันนี้คือมังกรแท้ๆซึ่งเอาไปขายที่ไหนต้องได้ราคาเนื้อออกใช่ไหมครับแล้วก็หางมังกรก็จะแบบหางเนี่ยจะเป็นเลขที่เป็นเลขที่แบบยอมรับได้อะไรเงี้ยยอมรับได้ซึ่งมันก็จะสูงขึ้นหรือต่ำลงราคาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าความสวยความลงตัวที่อยู่ในกระแสมั้ยอะไรเงี้ยนึกออกใช่มั้ยครับเนี่ยคือมังกรแท้แล้วคราวเนี้ยพอไอ้มังกรแท้ๆเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลง0 9 8 7 8 9เนี่ยผมบอกเลยว่าโดนล็อกหมดแล้วแทบจะผมมองว่าแท้แม้กระทั่งหางมันแย่ๆก็ตามก็มันมีเจ้าของกันหมดแน่นอน0 9 8 7 8 9เนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มหมดสต็อกนะมันมีคนเก็บเยอะอยู่แล้วคนขายนี่เป็นแสนนะปัจจุบันเนี่ยแต่ไอ้ที่สวยๆนี่อาจจะหลักร้อยอาจจะอยู่ไม่กี่คนนะครับพอมันหมดกระแสมันก็เริ่มมีแบบว่าทำยังไงไอ้จะได้ขายต่อนี่คือพาณิชย์แท้ๆผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นการพาณิชย์สำหรับตัวผมนะมันเป็นพาณิชย์แท้ๆทำไงให้ขายต่อก็เอาเลขที่มันกลุ่มใกล้เคียงนี่ความหมายใกล้เคียงแต่ว่าไม่ต้องถึงเป็น098789ก็ได้นะอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็น098789ก็ได้ก็เป็นมังกรเหมือนกันดีกว่าก็เลยกลายเป็นตระกูลคือมังกรแท้เนี่ยมันไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้แล้วก็มาตั้งเป็นตระกูลขึ้นมาก็จะมีคนเขียนหนังสือเอาง่ายๆก็เพื่อให้มันไปต่อให้ไอ้ของที่มันอยู่ในตอกมันจะแท้ไม่แท้ไม่เกี่ยวก็ขอให้มันอยู่ในตระกูลมังกรเหมือนกันพี่มีวิธีการแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเหมือนกันนึกออกใช่ไหมก็จะมี099789 097789 099789 097ไม่ใช่ดิคือ099789ได้อยู่แล้ว096ไม่ได้0897 089เงี้ย089789คือก็จะมีการสลับไปสลับมาโดยที่มังกรก็อยู่ในตระกูลมังกรก็ดันมันเข้าไปให้มันเป็นมังกรแล้วคราวนี้ก็จะมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เราจะพูดถึงวันนี้ที่ผมเกริ่นมาเนี่ยคือ0อาจจะเป็น094789 084จะเป็นอะไรก็ตามเมื่อก่อนเขาจะดูเขาชอบดูกัน7ตัวแต่ผมมาดู9ตัวชอบดูกัน7 8ตัวผมดู9ตัวผมไม่ดู0ตัวเดียวก็จะแบบเนี้ยมันก็จะมีมาแล้วก็จะมีการมาพูดว่านี่มังกรไหมคือถ้าคุณอยากขายได้คุณก็ต้องบอกเป็นมังกรแต่คุณก็พูดได้ไม่เต็มปากใช่ไหมมันก็ราคามันก็จะดรอปลงเพราะคุณไม่ใช่ก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่ใช่มังกรแท้มันก็จะมีระดับเลเวลอันนี้คือความนิยมครับสำหรับผมนะมันมีความนิยมคุณอยากได้แท้ก็ต้อง098789เพราะคนแรกๆเขาการันตีมาแบบนั้นต้อง098789แต่ใครมันหมดไงตลาดเบอร์มันก็ซบมันก็ดาวอ่ะมันก็แบบเอ้ยมันจะคนมีคนเก็บไว้เก็งกำไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาช่องทางนี่คือ1กลุ่ม4789ผมเข้าใจนะที่ถามอ่ะผมรู้เลยแหละว่าผมเห็นเลขมาผมรู้เลยว่าจะต้องมันใช่ไหมมันจะอะไรไงแต่สำหรับช่องครูเองนะครับไม่มีเลขไหนที่แบบมันจะดีเลิศประเสริฐสีไม่มีเลขไหนผ
ผมเป็นช่องที่ช่องของคู่เอกคือช่องให้เราเอาแนวทางไปวิเคราะห์ดูว่าเราชอบไหมถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ดีไหมผมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นมังกรหรือมันไม่เป็นมังกรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาคลิปผมไปบอกเนี่ยคู่เอกว่าอย่างเงี้ยผมบอกเลยไหมใน YouTube นะครับหรือในชั้นเรียนผมแค่ถ้าในชั้นเรียนผมแค่อธิบายเข้าใจว่าตัวศูนย์สำหรับคู่เอกคู่ไม่สนใจว่ามันจะมังกรหรือมันจะไม่มังกรไม่เกี่ยวแต่มันไปตามแนวทางของที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละครับอ่ะที่พูดเนี่ยจะได้เวลาใครที่จะแนะนำว่าอยากเข้าใจที่มาที่ไปมังกรก็มาดูคลิปนี้ได้อะไรเงี้ยว่ามังกรมันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ความเข้าใจว่าตลาดมันเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มต้นมาวิเคราะห์กันครับเลขกลุ่มนี้นะครับ4789แบ่งเป็นเลขกลุ่มเป็นเลขคู่ได้3คู่นะครับ47 78แล้วก็89นะครับ3ผมทำเสร็จแล้วทั้ง3มันก็กลับไปดูถ้าเกิดอยากได้พื้นฐานนะครับแล้วก็ไปดูที่กลุ่มเลขถ้าเลข3ตัวก็จะเป็น478 874แล้วก็789 987นะครับก็ไปดูรีวิวที่เป็นรีวิวเก่าๆได้นะครับเป็นคลิปเก่าๆได้นะก็แยกไปจะได้ดูว่าเอ้ยครอบคลุมยังไงอะไรยังไงส่วนกลุ่มนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มสร้างฝันนักพัฒนาซึ่งคำว่านักพัฒนาเนี่ยมันมาจากกลุ่มเลขหนึ่งที่ผมชอบมากคือเลข4คู่หนึ่งก็คือ47ที่บอกว่าเป็นนักพัฒนาว่าเลข4ธรรมชาติเขาเป็นคนที่อยากจะทำนู่นอยากทำนี่อยากจะแบบให้มันเกิดขึ้นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากจะสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องของความรู้อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเขาก็จะไปแสวงหาไปแสวงหาแล้วไปคู่กับ7ดาว2เนี่ยไปคู่กับ7 7คือความตั้งใจความจริงจังคนคนนี้จึงมีลักษณะของคนที่ถ้าอยากทำอะไรเขาจะลงมือทำอย่างจริงจังนั่นคือบุคลิกของคนที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับคืออยากทำอะไรก็จะได้ทำก็จะต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานเหนื่อยยากแค่ไหนก็จะทำแล้วก็มันก็จะตรงแนวคนที่ถ้างานอะไรที่มันต้องทำต้องเหนื่อยแล้วมันยังต้องทำก็จะแบบก็จะตรงกับเลขนี้หรือถ้าเกิดว่าเลข4ถ้ามองอีกมุมนึงคือมันเป็นเลขการสื่อสารใช่มั้ย4ก็คือการสื่อสารการพูดจาอะไรอย่างเงี้ยกับเลข7ความจริงจังก็กลายเป็นมองอีกมุมนึงถ้าไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าได้เป็นการสื่อสารหรือการพูดก็เป็นคนที่พูดอย่างตรงไปตรงมาจริงจังดูหนักแน่นดูหนักแน่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเลยชอบว่ากลุ่มนี้คือเลขพัฒนาส่วนสร้างฝันเนี่ยผมเอามาจากกลุ่มมังกรนี่แหละซึ่งมันจะสร้างยังไงวิธีการของกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งทำไมมันถึงโด่งดังสำหรับผมมองว่าแนวทางคนที่เป็น789เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องแบกอะไรไว้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เยอะค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มันมีทั้ง78ทั้ง89เป็นกลุ่มที่แบบคนที่ต้องตั้งใจทำอย่างจริงจังนะครับอ่ะมาดูนะครับผมขอไปด้านหน้าก่อนนะเรื่องของบุคลิกถ้าเป็น4789ด้านหน้านะไม่ว่าจะเป็น09 4789 099 79094 084หรือ064 789ก็ตามก็จะเป็นในแนวทางประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนบุคลิกที่เวลาที่ใครเห็นกลุ่มนี้นะครับตรงที่เข้ามาเป็นภายในของตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นเลข9เนาะเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวตนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนดูมีความมั่นใจวางตัวได้อย่างสุขุมรอบคอบดูมีอำนาจดูมีบารมีนะครับเหมือนนักบริหารทั่วไปนะครับแล้วก็เขามีความนิ่งอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วพอดีเด็กกลุ่มนี้มันมีเลข4อยู่แถวสิ่งที่คนอื่นเห็นทีแรกเนี่ยเลข4เขาโดดเด่นเรื่องของรอยยิ้มความเข้าถึงคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมารวมกับกลุ่มเนี้ยผมก็เลยตีความว่าเป็นคนที่ดูมีรอยยิ้มที่ดูจริงใจนะครับถ้าเป็นคนดีๆนะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารที่ดูเข้าถึงเวลาเจอหน้าใครก็จะยิ้มเพื่อจะแบบว่าเอ้ยเป็นไงสบายดีไหมอะไรก็จะยิ้มออกมาเป็นการสื่อสารก่อนทำให้ลูกน้องรู้สึกแบบแต่ก็ยังมีความยำเกรงหรือว่าเราก็จะแบบดูความมีความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าถึงคนได้ดีนะครับนี่คือแถวหน้านะลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงว่ามันจะเป็นเรื่องของเด่นเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรไหม
คือถ้าเห็นคนเนี้ยเราจะรู้สึกแบบเกรงใจอ่ะว่าเออเขาดูเป็นผู้ใหญ่เขาดูวางตัวดีถึงแม้เขาจะยิ้มช้าอะไรมากก็เขาไม่ได้แบบเข้ามาคุกคีตีมงอะไรขนาดนั้นไงคือเขาเป็นคนที่ดูแล้วแบบมันน่าเคารพอ่ะประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะแบบเออมันก็ไม่ได้ดึงดูดเลยก็ไม่ได้มีความดึงดูดทางเพศเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแรงดึงดูดที่เรามองว่าเฮ้ยเขาเป็นดูผู้ใหญ่นะเขาดูแบบดูแลเราได้นะอบอุ่นก็คือจะเข้าแบบนั้นก็ได้เออมันจะความรักจะเข้ามาแบบว่าเอ้ยเขาดูแลเราได้นะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าพูดถึงมุมนั้นนะเออแต่ก็มันยังดูเป็นผู้ใหญ่มันดูแบบอาจจะไม่ได้แบบหวานแววแต่งตัวเท่อะไรคือเขาแต่งตัวปกติอะไรนะครับดูแต่งตัวเป็นดูน่าเชื่อถืออ่ะเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือบุคลิกภายนอกเราก็จะมีคำถามว่ากลุ่มมังกรนี่มันดูดุไหมก็ดูเข้มแล้วกันถ้าเอาให้อ่อนที่สุดในความรู้สึกของคำพูดนะผมว่าเขาดูเข้มดูมาดนิ่งให้ดูอ่อนที่สุดในงั้นนะแต่ถ้าดูแบบในมุมด้อยๆเลยก็คือก็ดุอ่ะแต่เรื่องนี้ดีหน่อยที่เป็น47ก็ดูยิ้มหน่อยมีรอยยิ้มหน่อยยิ้มจริงใจยิ้มแบบยิ้มมาแล้วเราต้องแบบต้องหันกลับมาไหว้อ่ะนึกออกไหมประมาณนั้นนะครับนี่คือบุคลิกข้างหน้าอาจจะพูดไม่นานครับว่าน่าจะพอเข้าใจบุคลิกแถวนั้นนะคือมันก็เหมาะกับงานที่หนึ่งเป็นผู้บริหารใช่ไหมเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยนึกออกว่าเออเป็นผู้นำต่างๆในการที่แบบว่าเออเปิดหน้ามาแล้วดูหน้าที่สื่อหรือการที่เราจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับบางคนอยากใช้แบบนี้งานที่เราต้องไปสร้างคอนเนคชั่นที่มันดูน่าเชื่อถืออะงานขายอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ได้คืองานขายที่ต้องดูไอ้คนเนี้ยน่าไว้ใจนะดูน่าเชื่อถือได้นะเออเลขเนี้ยก็โอเคในบุคลิกนะนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังอันนี้สำคัญเลยที่ผมบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างนี้ก่อนที่จะผมพูดถึงด้านหลังเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีกระแสอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ถกกันกับคนที่อยู่ในวงการนี่แหละระดับครูอาจารย์นี่แหละนะครับก็คุยเรื่องว่าถ้าเกิดมังกรแล้วแถมหน้าเป็นหน้าอ่อนแล้วเอามังกรแบบเป็นหางคือแบบลักษณะของ9 8 7 8 9ในปีข้างหลังอย่างสมมุติว่าที่เรากำลังรีวิวเนี่ยมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไม่ดีคงลำบากแย่เลยอะไรเงี้ยมันจะมีคำนี้ขึ้นมาอะไรในหัวซึ่งตอนนั้นเราก็ดูแค่การตีความให้ไปเชิงการทำนายเนี่ยเราก็เลยแบบเออมันคงเหนื่อยมั้งครับมีทั้ง7ทั้ง8ทั้ง9อยู่ข้างหลังมันคงต้องแบกอะไรไว้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จริงนะเราก็เลยคุยกันบทสนทนาในประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็มองกันว่าเอ้ยมันก็คงแย่จริงอะไรเงี้ยคือเราตีกันไปเองเราไม่ได้เจอคนจริงๆอ่ะไม่ออกใช่ไหมซึ่งบางทีก็เจอบางทีเราก็ไปเจอแล้วเราก็ค้านขึ้นมาเองเชื่อไหมว่าในยุคแรกๆเนี่ยเรามักจะเอียงสำหรับตัวผมนี่ที่อยู่ในมาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยก็คือเรามักจะเอียงไปทางเลขที่คนที่เขาทำมาก่อนเราสักหน่อยแล้วก็จะแบบเราก็จะเอียงไปทางนั้นแต่หลังๆผมก็พอได้รับคำปรึกษาหรือว่าได้ปรึกษามากขึ้นได้แบบได้ผ่านการทำนายเยอะขึ้นเราก็เข้าใจว่าอ๋อบางทีบุคลิกแบบนี้อย่างที่ผมกำลังจะรีวิวเนี่ยมันก็หมายถึงคนที่เขากำลังจริงจังกับสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่ตอนเนี้ยถามว่ามันโอเคไหมก็ต้องถามว่าเขาเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเขาเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็โอเคในมุมผมนะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับลงท้ายนะครับมาวิเคราะห์กันมาลงท้ายคนนี้เป็นเลข9อันนี้9เราพูดบ่อยแล้วมีความอิสระนะครับมีไอเดียดีมีความแตกต่างชอบทำสิ่งใหม่ๆเสมอคล้ายเลข4แต่ว้าวกว่าแต่คือดูทางออกเยอะกว่าหลากหลายคิดออกแบบหัวไบรท์มากๆถ้าความหัวไบรท์นะหรือความที่แบบมีคล้ายๆกับว่าไหวพริบปฏิภาณอะไรในตัวเองนะถ้าลองจากเลข0นะถ้าไปทางบวกอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเลข9นี่แหละอีกเลขนึงก็คือเลข8แต่เลข8จะแบบไปทางลบหน่อยอะไรนี้หน่อยคือแบบทางไหนก็เอาอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเลข0เลขแต่เลข0เนี่ยมันก็เหนือทั้ง2ทั้ง8ทั้ง9คือมันก็ไปทั้ง2ทางได้ก็อย่างที่เคยพูดว่าถ้า0ท้ายต้องดูแลมากหน่อยแต่อันนี้มันเป็นเลข9ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่คิดแล้วชอบออกที่มันเป็นทางออกเสมอเก้าท้ายแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8ไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เสมอแนวคิดคือถ้าเกิดว่าฉันอยากไปสิ่งเนี้ยที่มันดูแตกต่างฉันต้องเล่นใหญ่เอาให้มันเต็มที่เลย
เออต้องสิ่งที่เขาคิดคือเลยกลายเป็นบิ๊กโปรเจกต์อยู่ตลอดเวลาว่าสมมติว่าเขาอยากจะทำเอาแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้เขาจะไม่ใช่แค่ร้านข้างทางเขาจะมองเป็นต้องมีที่นั่งมีโซฟามีนู่นนี่นั่นมีข้างคลองไหมเป็นทำก๋วยเตี๋ยวเรือคือทำก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในห้องนึกออกไหมไม่ใช่แค่ตั้งเพิงอะไรเงี้ยต้องการแบบมีที่นั่งนู่นนี่นะคือโปรเจกต์มันจะดูกว้างขึ้นมันดูแตกต่างมันดูใหญ่แล้วมันจะดูจริงจังมากขึ้นในหัวเขาอ่ะส่วนใหญ่ก็คิดการใหญ่แต่โชคดีนะครับที่9และ8เนี่ยสำหรับผมมองว่าโชคดีตรงไหนรู้ไหมเพราะว่า8กับ9เขาไม่ได้เป็นคนที่เครียดอ่ะเขาไม่ได้เครียดกับสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่เขาคิดว่ามันเป็นได้แล้วเขาก็เพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาคิดไม่ว่าจะเป็น9 8หรือ8 9นะสลับกันบางคนบอกว่าถ้าเป็น2เลขนี้โอ้ยมันเป็นเลขบริหารแต่เขาไม่ได้เป็นคนเครียดเขาคิดให้มันใหญ่แล้วเขาสบายใจที่เขาจะคิดใหญ่ๆแบบนั้นเขารู้สึกว่ามันสนุกถ้าใครอยากรู้มันสนุกยังไงต้องถ้าในชั้นเรียนรู้อยู่แล้วแหละว่าเพราะว่าเลข8เลข9จะมีแนวแบบไหนมันดูไม่เหมือนใครใหม่ซ้ำใครมีความแตกต่างมีความอยากให้มันเกิดมีความต้องการสูงแต่ว่าไม่ได้เครียดนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงจังนะคือไม่ได้เครียดขนาดนั้นขอให้ได้ทำมันทำได้มันทำเขาจะเป็นคนที่แบบมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้บางคนไปฟังโปรเจกต์เขารู้สึกแบบเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทำได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งที่จะเอาไอเดียเนี้ยไปสู่การลงมือทำเป็นเลข7เลข7ตรงนี้คืออะไรในชั้นเรียนก็คือเป็นคนค่อนข้างกระเถิบไปคือถ้าเขาคิดได้สมมติว่าถ้าภาพรวมนะครับเขาคิดได้แล้วว่าอยากทำอะไรเขาจะค่อยๆทำมันจากจุดเล็กๆแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถ้ามันเกิดที่จะต้องทำจริงจังอ่ะหรือว่ามันจะสำเร็จแล้วนะคนคนนี้ทำให้สำเร็จได้เพราะว่าเขาไม่ได้แค่คือเขาเริ่มจากศูนย์คือเขาเริ่มจากศูนย์เลยนะคือเขาอยากจะรู้ว่ามันไอถึงว่าโปรเจกต์มันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเขาจะเริ่มจากศูนย์ก่อนอยากรู้ว่าต้นเริ่มต้นมันต้องเริ่มยังไงเขาคิดมาแล้วปุ๊บมันก็ทำตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลข4เขาจะสามารถสร้างไอสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยให้มันต่อยอดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคนที่ชอบแค่นี้ถ้ามันถึงตรงนี้แล้วมันจะไปตรงไหนต่อได้อีกถ้ามันถึงตรงนี้แล้วมันจะไปตรงไหนต่อได้อีกสามารถไปสร้างคอนเนคชันอีกเยอะแยะมากมายบวกกับตำแหน่งหน้าที่จะเป็นอะไรก็ตามที่คุณจะไปหามาเจอนะครับนี่คือลักษณะของคนเลขนี้ผมถึงบอกว่าคนคนนี้ถ้าเกิดเขาคิดอะไรหรือนึกฝันอะไรอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมักจะทำได้จริงมักจัดนะอันนี้ผมว่ามักจะทำได้จริงคืออะไรที่ผมพูดแบบนี้ก็คือถ้าเกิดคุณมีเลขนี้แล้วแล้วคุณคิดว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยโอ้โหคนนี้มันต้องทำได้แน่นอนนู่นนี่นะถ้าเกิดคุณมีเลขแล้วคุณไม่ทำเลยไม่มีทางครับมันก็ไม่เกิดเหมือนกันเหมือนกับทุกเลขที่ผมพูดมาถ้าคุณมีเลขที่เป็นแนวทางการปฏิบัติแล้วคุณไม่ปฏิบัติเองด้วยตัวคุณเองมันก็ไม่เกิดผมถึงใช้คำว่ามักจะเพราะผมจะไม่บอกว่าการันตีว่าโอ้มีเลขนี้ทำได้เลยครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเลขมันพาไปผมไม่ใช่สไตล์ผมแน่นอนนะครับผมจะใช้คำว่ามักจะถ้าได้ลงมือปฏิบัติแน่นอนจะเป็นคนที่คิดอะไรออกมาไอเดียที่มันบิ๊กๆเนี่ยค่อยๆทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาผมนึกว่าสร้างฝันของนักพัฒนาถ้าถามว่าเลขเนี้ยขยันไหมถ้าลงมือทำขยันถ้าไม่ลงมือทำต่อให้ไม่ใช่กลุ่มนี้หรือกลุ่มที่ทำงานหนักกว่านี้ก็ขี้เกียจเพราะผมก็ต้องพูดแบบนี้ไว้ก่อนเพราะผมไม่ชอบให้ลูกเพจผมหรือว่าลูกศิษย์ผมคิดว่าเลขมันต้องทำให้ฉันดีแน่ๆแต่คิดว่าโอเคแนวทางเป็นแบบนี้ถ้าเอาใจใส่หรือว่าตั้งใจทำมันลงมาจริงๆเป็นรูปประทำจริงๆจากตัวคุณเองอ่ะมันก็จะเป็นแนวที่ผมพูดต้องปักหมุดไว้ว่าต้องลงมือทำด้วยไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่เอาเลขมาวางไว้เฉยๆแล้วมันจะดีนะครับต้องลงมือทำด้วยแล้วก็จะไปประมาณนี้ถามว่าผมชอบไหมที่ผมพูดมาแต่ต้นว่าเลขกลุ่มนี้มันโอเคไหมผมว่าผมชอบนะเมื่อก่อนผมไม่ชอบนะเพราะว่าเราอาจจะคุยกันในวงที่เกี่ยวกับเลขหนักๆอยู่ท้ายมันก็เหนื่อยใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วคนที่คิด
คิดวางแผนหรือว่าลำดับขั้นตอนมาตั้งแต่ตัวตนของตัวเองเนี่ยเพื่อมาให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแรงผลักเขาสูงไงเหมือนได้ดูเหมือนเขาแต่เนี่ยแปดเก้าท้ายไม่ใช่7ท้ายเนี่ย7มันอยู่ตัวที่3มันเป็นลักษณะการถ่ายทอดสิ่งที่กำลังให้เกิดเนี่ยแล้วแบบผมเลยมองว่าเออไอ้8998ท้ายมันก็ไม่เท่าไหร่นะคือเขาแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอะคิดให้ใหญ่เขาไว้เดี๋ยวถ้าพลาดมามันจะได้แบบของเล็กๆน้อยมันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นมุมของคน89แต่ว่ามันก็เป็นลักษณะของการเสี่ยงไงมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าคนที่คิดว่าตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้อยากจะแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าอะไรเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคนที่ชอบเสี่ยงชอบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเราทำให้มันเต็มที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้อาจจะตอบโจทย์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบนะกลุ่มนี้สำหรับผมก็ว่ามันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เหนื่อยถ้าชอบแนวทางลุยๆอ่ะมันใช่มันตอบแต่ถ้าไม่ใช่แนวทางลุยๆชอบแบบคิดง่ายๆสบายๆไม่ต้องเล่นใหญ่มากนะไม่ใช่คนละแนวนี่ก็คือแนวอย่างเดียวเต็มที่อ่ะและมีคำถามที่แทรกเข้ามาระหว่างที่ผมกำลังคุยอยู่ก็คือไอ้789อยู่หลังๆอ่ะเขาเคยไปได้ยินมาว่าถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะโอเคไหมมันดูจริงจังไหมลองนึกภาพถ้าเด็กชอบคิดอะไรเกินตัวแล้วไอความคิดเขาอยากทำให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆคุณว่ามันเหมือนอะไรสำหรับตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ผมว่ามันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าตั้งข้อสงสัยคิดให้มันเกินตัวว่าสมมติว่าคือมันผมฟังเรื่องของไอน์สไตน์มาเยอะไอน์สไตน์เคยมีคำถามกับตัวเองตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนั้นอาจจะทำไม่ได้แต่เขาคิดแล้วเก็บมันไว้ค่อยๆพร้อมๆนะอย่างเช่นว่าเขาชอบตั้งคำถามว่าถ้าสมมุตินกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ของไอน์สไตน์นะครับสมมติว่านกมันบินได้อ่ะมันบินได้เพราะอะไรสำหรับเด็กคนเนี้ยมันบินได้เพราะอะไรมันมีปีกแล้วปีกเนี่ยมันส่งผลยังไงบางทีเด็กที่เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะมีคิดที่มันเกินเด็กอ่ะมันจะมีความเกินเด็กเกินเบอร์อยู่ซึ่งถามว่าถ้ามันไปสะท้อนแนวเนี้ยในเด็กได้ไหมสำหรับผมได้นะแต่คือสไตล์ของเด็กก็จะเป็นแบบนี้ไงแล้วคราวนี้เราก็ไปมองต่อว่าถ้าเด็กอ่ะมันมีความจริงจังมีความอะไรแบบเนี้ยหลายคนชอบนะผมว่ามันแล้วแต่ผู้ปกครองนะบางคนให้อิสระลูกถึงแม้ว่าลูกจะคิดใหญ่คิดอะไรเกินตัวอะไรก็ตามบางคนก็ให้อิสระก็ลองดูลูกแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคิดทำไมปวดหัวยังเด็กอยู่เลยอันเนี้ยตกลงเป็นความคิดเด็กหรือความคิดผู้ใหญ่ที่ในการตัดสินเด็กว่าเด็กควรหรือไม่ควรทำอะไรแล้วผมเป็นครูผมรู้นะคือถ้าอะไรที่มันไม่เดือดร้อนคนรอบข้างผมให้เด็กทำแต่ถ้าอะไรที่มันเดือดร้อนคนรอบข้างผมไม่ให้เด็กทำเพราะมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงถ้าคุณคิดใหญ่ได้แต่คิดของคุณเนี่ยมันไม่ได้ไปทำร้ายใครได้ครับมีปัญหาคุณจะคิดแบบนี้ก็ได้คุณจะคิดใหญ่คิดไรก็ได้แต่มันเป็นความคิดที่พัฒนาตัวคุณได้มันก็จะมีเลขนี้ก็ไม่แปลกนะบางคนไงบางคนอยากจะให้ลูกใจแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นพอเลขหนักๆแบบนี้มันจะมีเรื่องแบบความรุนแรงความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะครับเลขความรุนแรงไม่เกี่ยวถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีคนดีต้องไม่ทำร้ายคนอื่นอย่างที่ผมพูดในรายละเอียดถึงคุณจะมีเลขหนักแค่ไหนก็ตามถ้าคุณเป็นคนดีความมีกำลังของคุณนะคุณจะมีกล้ามใหญ่เท่าใครก็ตามนักเพาะกายแต่คุณไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยทำร้ายใครเพราะคุณเป็นคนดีผมก็คิดว่าการทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องไม่ดีคุณก็จะไม่ทำคุณก็แค่มีกำลังเฉยคุณก็แค่พูดจาตรงไปตรงมาเฉยคุณไม่เคยด่าใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณจะสวนมันก็ไม่แปลกนึกออกใช่ไหมมันผิดซะอีกที่ผู้ใหญ่อะไปมองว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันหัวรั้นกลายเป็นผู้ใหญ่นะครับที่เป็นคนไม่ดีไปถามเด็กทั้งที่ตัวเองทำผิดอ่ะมันตีประเด็นมันแตกออกไปได้หลายอย่างครับในเรื่องของการมองเลขกับตัววัยและอันนี้ผู้ชายนะอันนี้เด็กใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยได้ไหมผมว่าไอ้ความคิดใหญ่โตหรือการลงทุนหรือการทำอะไรที่มันแบบต้องเสี่ยงต้องอะไรเนี้ยมันไม่มีการแบ่งเพศนะนึกออกไหมผู้บริหารก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือจำเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวหรือคนที่เป็นการจัดการเก่งๆแบบเนี้ยมีบิ๊กไอเดียเป็นนักพัฒนาแบบเนี้ย
ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายคนเดียวมันเป็นการแบ่งเพศไงปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีการแบ่งแล้วครับถ้าคุณทำสำเร็จแล้วคุณเป็นคนดีแล้วคุณทำสำเร็จจบไม่มีปัญหาคุณจะใช้เลขอะไรก็ได้นะนั่นแหละผมนะไม่มีการแบ่งอะไรนั่นนะครับแต่ให้ลองมองบริบทของตัวเองคนที่เรากำลังมองอยู่ว่าเออได้ไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเขายอมรับได้หรือว่าตัวเรายอมรับในการที่เราจะมองแบบนี้ได้ก็จบแต่ถ้ามุมมองเราไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่จริตเราอย่าไปโทษว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะคุณห้ามใช้แบบนี้สำหรับผมไม่มีห้ามถ้าคุณชอบคุณใช้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ไปมองเลขอื่นแค่นั้นเองมันง่ายๆแบบนั้นเองครับการมองเลขอ่ะมันไม่ใช่แบบต้องไปบังคับนะครับนี่คือลักษณะของท้ายของเลขนี้กลุ่มนี้พูดยาวหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่แรกๆเราอธิบายฟังอ่ะเรื่องเสริมสองเรื่องเรื่องความรักก็เป็นลักษณะของการเป็นผู้นำคือเป็นผู้นำครอบครัวถ้าเป็นมองในมุมดีก็คือเป็นดีไงดูแลคนอื่นได้แต่ถ้าเป็นในมุมของความอ่อนหวานอ่อนอะไรเนี่ยอาจจะดรอปนิดนึง เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเรายอมรับได้ว่าคนคนนี้ให้แบบให้เขาทำไปเถอะสมมติคนมีเมียที่มีเลขเนี้ยให้เธอทำไปฉันคอยซัพพอร์ตเธออะไรเงี้ยคือเขาชอบเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าพูดถึงความหวานแหววความอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาจริงใจถ้าเขารักแล้วเขาก็จริงใจนะครับประมาณนี้เรื่องของความรักนะก็ลองไปตัดสินใจดูส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยหากิ่งอย่างที่ผมตั้งไว้เลยสร้างฝันนักพัฒนาถ้าเกิดว่าอยากจะหาเงินจะมุมไหนจะเท่าไหร่จะอะไรเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วแต่ต้องลงมือนะต้องลงมือไปหาเขาทำได้แล้วเขาก็ทำมันหาได้เรื่อยๆก็ไม่แปลกที่คนเล่นเนี้ยจะมักจะมีรายได้ที่ดีแต่ก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาทำนะมันถูกต้องไหมด้วยนะเช่นบางคนก็แบบเลขนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการพนันการอะไรพวกนี้การลงทุนแบบเชิงลบอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็อาจจะมีเสียนะอันนี้ก็ให้ระวังไว้นะครับว่าการพนันไม่ทำให้ใครได้รวยหรอกแต่ถ้าการทำงานการตั้งใจทำงานเนี่ยการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยโอเคกลุ่มนี้ตรงแนว ส่วนเรื่องการจัดการเรื่องการเงินก็เขาเป็นคนที่ใช้เงินที่แบบเขาชอบจัดการการเงินเป็นก้อนๆ นะอันนี้ก็ต้องระวังถ้ากล้าเสี่ยงกล้าลงทุนก็อาจจะมีการสูญเงินก้อนด้วยแต่ถ้าเกิดเสี่ยงแล้วมันได้ก็คือได้ไงมันก็พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าเสี่ยงแล้วมันไม่ได้ก็อาจจะมีเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าด้านการจัดการการเงินให้แบบให้มันลงร่องลงรอยผมว่าต้องอาศัยเจ้าของเบอร์เจ้าชะตาเนี่ยดูว่าตรงไหนควรตรงไหนไม่ควรก็คิดเยอะๆหน่อยนะครับเรื่องของการเงินภาพรวมผมให้สัก8แล้วกัน8ถึง9แล้วกันเต็ม10นะครับเพราะว่าหาได้เก่งจริงๆส่วนเรื่องการใช้ก็ระวังเอานะครับผมนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ครับค่อนข้างจะเป็นคลิปที่นานมากเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเป็นเลขที่น่าจะจัดเต็มที่สุดเท่าที่เคยรีวิวเลข4ตัวมานะมากกว่า2 4 6 5อะไรอีกอ่ะนะครับผมใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็ที่ผมบอกในคลิปนะก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูว่ามันเป็นยังไงอยากเข้าใจมุมนี้ของเลขเนี่ยถามว่าเป็นมังกรสําหรับผมก็มองว่าก็ดูตามตลาดแล้วกันครับยังไงก็สู้098789ไม่ได้094789ยังไงก็ถูกกว่าแต่ถามว่าถ้าแนวทางมันแบบเนี้ยมันต่างกับไอ้098789มากไหมก็ไม่มากแต่ก็ไม่ใช่ถ้าคุณจะขายถ้าคุณตั้งใจขายให้มันเป็นแท้ๆมันก็อาจจะไม่ได้ราคาแต่ถ้าคุณมองเรื่องของวิธีการสะท้อนหรืออะไรพวกเนี้ยก็คล้ายๆมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปมังกรแท้ก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะผมก็ไม่ได้แบบให้มันดูสำหรับผมไม่ได้มองเรื่องเลขอะไรทั้งนั้นเลยเอาที่ชอบถ้าชอบและใช่จะใช้ก็ใช้เลยครับไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปสนด้วยว่ามันจะแท้ไม่แท้ถ้าชอบแนวทางก็ใช้ไปมันอาจจะดีกับเราถ้าเราตั้งใจทำมันอาจจะดีกับเราก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ที่ติดตามมาทุกวันขอบคุณทุกท่านแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันนะครับทุกวันนะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะทำรีวิวทุกวันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับเราวันนี้น่าจะเวลาเกินมามากแล้วน่ามันจะนานมันจะเบื่อเนาะก็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม